สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ The Cat Tennis เดโมถัดมาที่เราจะเล่นกันค่ะคือเกม Interregnum Chronicle False Prophet ก็เรื่องนี้นะคะตาม description ที่อยู่ใน Steam เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ Turn Based ที่โลกพึ่งเหมือนจุดจบของโลกอ่ะก็คือคนส่วนใหญ่ตายอย่างลึกลับแล้วก็มีหิมะตกหนักอยู่ในที่แคลิฟอร์เนียนะคะที่นี่แล้วก็ลูกของเราหายไปแต่ว่าเรารู้ว่าจะต้องไปที่ไหนแล้วก็เรารู้ว่าจะต้องไปที่ไหนค่ะแล้วก็เราทำตามลำพังไม่ได้ก็คือต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นอ่ะสิ่งที่เราต้องทำเป้าหมายเราอ่ะคือไปหาลูกของเราดังนั้นเราต้องใช้วิธีอาจจะหลอกลวงผู้อื่นเพื่อกลายเป็นแบบเหมือนผู้เผยแพร่ผู้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นศาสดาเท็จหรือใช้คำว่าผู้เผยพระวจนะตัวปลอมเพื่อดำเนินเกมนี้ต่อไปมาเริ่มกันเลยค่ะครีเอเตอร์ที่เราจะเลือกเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เราเลือกเล่นได้มาดูกันว่ามีใครบ้างตัวละครแรกค่ะก็คือวีวีอันนี้เขาพูดถึงว่าเทคโนโลยีของ VR กับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนามากแล้วนะคะรวมถึงพวกแบบพวกเทคโนโลยีเนาะทั้งหลายอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นอาจจะเป็นความถนัดของวีวีหรือเปล่าเราไม่มั่นใจค่ะวีวีอาจจะเป็นหมอก็ได้นะ perform life saving surgery ค่ะก็คือวีวีใช้การผ่าตัดเนี่ยเพื่อช่วยเหลือชีวิตมากมายจากรอบโลกเลยแล้วก็เขาเหมือนเธอมีความสามารถแล้วก็ตอนนี้เธอถูกตัดขาดจากโลกแล้วก็ในอันนี้ก็น่าจะเป็นอาชีพหรือเปล่าแบบเดี๋ยวนะมันมีเซนทรีทุกวันเนี่ยเราคอยเหมือนเฝ้ามองเขาเรียกว่านะอาจจะเป็นเหมือนกาดปะสิ่งนี้ค่ะได้ช็อตกันค่ะดับเบิลบาร์เรลช็อตกันได้กระสุนได้ผ้าพันแผลอะดรีนาลีนช็อตไนฟ์เมดิซีนตัวนี้ค่ะเราเป็นคนแรกนะคะเป็นเหมือนรุ่นแรกค่ะที่เป็นฝ่ายป้องกันของเชลเตอร์เขาก็มองเราในฐานะฮีโร่ค่ะและเราก็รู้ตัวได้ว่าเราก็มักจะเป็นคนแรกที่ตายนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะใกล้เนาะแวนกะHunter อันนี้ก็คือเราแบบแผนกล่าสัตว์หาอาหารปะเป็นใช้ Hunting Rifle แล้วก็มีปืนพกเล็กค่ะถัดมาเราเป็น Scout อันนี้เราก็เหมือนตามหาผู้รอดชีวิตหาอุปกรณ์ยังชีพทั้งหลายทั้งแหล่อันนี้เราใช้ Assault Rifle ถัดมา Peacekeeper เราใช้ตัว Revolver ค่ะถ้าใครมีปัญหากันอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะสร้างศัตรูได้สูงกว่าอาชีพอื่นๆหรือเปล่านะRationer อันนี้เราเหมือนคอยดูแลพวกอาหารแล้วก็แบ่งอาหารแบบเป็นพอชั่นให้แต่ละคนเนี่ยแบบแฟร์ๆค่ะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยมันหน้าที่นี้เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวละครนี้นะคะสเตตสำคัญเลยคือมี agility ที่สูงค่ะอาจจะ flexible ในการหลบหลีกต่างๆนั่นนะถัดมา Marcus ก่อนปีก่อนที่โลกจะจบสิ้นลงอะค่ะเขาเหมือนน่าจะเป็นบุคคลสาธารณะหรอเป็นนักการเมืองอย่างนี้หรือเปล่านะเหมือนมาคัสก็ทำงานมาหนักมากค่ะจนกระทั่งโลกจบสิ้นลงมาคัสก็จะเป็นคนฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์ค่ะก็เป็นไปได้ว่าอาชีพเดิมเขาอาจจะแบบเป็นนักการเมืองมาก่อนเนาะอาจจะรู้จักการพูดการคุยทีนี้คิดว่าถ้าเราสามารถแมช personality เขาเรียกว่านะประวัติชีวประวัติกับหน้าที่ในปัจจุบันได้ค่ะมันอาจจะมีประโยชน์ต่อมาแอนนาเบลเนี่ยเป็นคุณครูค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรม AIตอนนี้ก็คือมีเด็กไม่มากเท่าเมื่อก่อนแล้วค่ะแต่ว่าเธอน่าจะช่วยแบบสอนหนังสืออะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้ก็จะมีความถึกทึนแล้วก็มีความฉลาดอยู่ไซมอนเป็นเทคนิชเชียนค่ะแล้วก็เหมือนคอยดูแลแบบระบบต่างๆนานาคนนี้ก็มีความถึกแล้วก็มีวิลพาวเวอร์ค่ะไม่ค่อยกลัวป่ะต่อมาเรียก็เป็นเขาทำอะไรเขาเป็นเคลิร์กหรือเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจคนนี้ก็จะมีคาริสมากับวิลพาวเวอร์สูงคนสุดท้ายค่ะวิลเหมือนวิลอะอยากจะเป็นนักกีฬาแต่แล้ววันหนึ่งนะคะวันหนึ่งเมื่อโลกจบสิ้นลงอะก็กลายเป็นว่าเหลือแค่เพียงความหนาวเหน็บกับความหิวโหยคนนี้ก็จะมีความถึกทีนี้ตัวละครที่เราจะไปเนาะ
เราค่อนข้างสนใจในตัว VV ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาดูจะแบบเป็นหมอๆหน่อยเนาะแล้วก็อุปกรณ์แรกเริ่มเขาเนี่ยมันดูแบบมียามีอะไรอย่างเงี้ยเราไปกับอาชีพไหนดีทุกคนอันนี้ไหมเราไปช็อตกันดีกว่ามาได้เวลาเริ่มเสียทีตอนเห็นภาพในสตรีมมันดูน่าสนใจมากเลยค่ะเรามาดูกันว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนบางที่ในแคลิฟอร์เนียค่ะมันมักจะเริ่มแบบนี้เสมอ Strangers march through the winds of the apocalypse มีคนแปลกหน้า what they must do not of what they should do เหมือนมีคนแปลกหน้าพยายามจะทำอะไรบางอย่าง ignorant of what they set in motion หลายคนก็หิวโหย You were on a century shift when you saw them แล้วก็เรากำลังอยู่ในมีใครบางคนมาที่เชลเตอร์ออกมาเดี๋ยวนี้ส่งอาวุธมาแล้วเราจะไม่สร้างปัญหาให้เราจะต่อรองกับเขาได้ไหมนะบิลลี่บอกโจดี้บอกว่าอย่าโง่เลยนะวีวิวบอกว่าใช่ไม่มีเหตุผลที่ต้องใช้เหตุผลกับพวกนี้ประจำตำแหน่งไว้แล้วก็เตรียมตัวเผื่อเคสที่แย่ที่สุดพวกเราไม่ได้ฝึกในการยิงปืนแต่ยังคงพื้นฐานของการยิงปืนที่คุณได้รับมาIf you suppress your opponents, you take control of the battle's momentum. The less they do, the more you can do. ยังไงต่อโอเคช็อตกันเรามี2นัดต่อเทิร์นใช่ไหมเราเดินวิ่งใช้หมัดต่อยยิงรีโหลดเอาแฟลงค์ได้ดิสแทรปกับโอเคคือตอนนี้ค่ะมันมีแถบเนาะว่าทุกคนเนี่ยอิ่มหนำสำราญดีแล้วก็พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกโอเคอยู่ถ้าเรายิงตรงนี้กระจกตรงนี้ก็จะแตกปะโอเคตอนนี้ทางเข้าน่าจะมี2ทางค่ะคือทางนี้แล้วมันเป็นหลุมอะเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรคนข้างนอกมีทั้งหมด6คนก็บิลลี่อยู่ตรงนี้ค่ะเรายังไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงค่ะเดี๋ยวเราลองก่อนอันนี้มันเหมือนขึ้นรูปตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรขึ้นรูปเห็นมาตรงบัณฑิตอะไม่แน่ใจว่าคือแบบเราจะลิงเขาได้หรือว่ายิงไหมเอามุมนี้ไหมแล้วให้คนเนี้ยยิงมุมนี้ให้โจดี้ยิงคนขวานะว่าเราอยู่ตรงนี้ลองสิลองnext คือการ์ดหรอแต่เราเป็นแบบช็อตกันน่ะทุกคนล่ะเราใช้ AP เยอะจังมันต้องเผื่ออะไรปะช็อตกันต้องรอมันมาไกลๆปะใช่ไหมน่าจะเอาสไนเปอร์มาวะเอาละหรือเราจะกัดเราไม่เอานี้แหละใครเข้ามาตรงเนี้ยคือยิงแน่นอนจ้ะมาวีวีกัด next one จ้ะคนนี้ฮิวได้หรอเลิศเฮ้ยเลิศคนนี้ค่ะมีปืนพกนะคนนี้มีปืนพกคุณโจที่มีปืนพกแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ้าเขามาตรงนี้ใช่ปะเรียกว่าอะไรโจที่อ่ะคอยกันได้2ทางอ่ะเนี่ยโจที่อยู่นี้ไหมแล้วก็กาดเราแบบโฮโพซิชันอ่ะตรงเนี้ยมันจะทะลุเข้ามาไหมเนี่ยอายูหมุนมุมกล้องก็ไม่ได้หรอเอ้ยหมุนได้อยู่นะคะมันน่าจะบุกมา2ทางนี้แหละงั้นเราเอาบิลลี่อาวุธเป็นอะไรอะจ๊ะช็อตกันเหมือนกันค่ะงั้นเราลองให้บิลลี่อยู่แถวนี้ก่อนดีไหมเขาก็จะรู้ว่าบิลลี่อยู่ตรงนี้แต่เปิดก่อนได้เปรียบใช่หรือไม่แต่กระจกจะแตกนะเนี่ยช็อตกันนะเนาะเอาทางนี้แล้วกันอ่ะ
หมดแล้วค่ะเอ็นเทิร์นโอ้มาสุดแรงเกิดแน่นอนว่าอีกนิดนึงเราจะโดนยิงแล้วอ่ะนี่ดิ AP พวกนี้หมดแล้วอ่ะนี่มันเกือบตายแล้วเนี่ยซ้ำไหมมาบิลลี่เองต้องช่วยเพื่อนละเด้อถ้าคนนี้มานะอ้าวไม่พอใครมันจะมาใกล้ขนาดนี้วะไม่ทางเราเปลี่ยนค่ะโอเคเอ็นเทิร์นมาทีนั่งรู้ว่านั่งรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นโจดี้งานหนักแหละ3ตัวสวยแล้วคนนี้ใช้ขวานไม่โจดี้ไม่พอแล้วไม่เป็นไรเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเนี้ยโจดี้ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะทุกคน AP หมดค่ะเอ็นเทิร์นจ้ะFine. We'll take what we want off your fucking corpses. Okay. These bastards. ไอ้พวกนี้ Just put down your weapons. วางอาวุธเถอะเรายังคุยกันได้นะบิลลี่จะเป็นสายรักสงบวิวี่บอกว่าเสียเวลาเลยกำจัดมันซะเรามีอาวุธอะไรบ้างตัวเรามีมีดหรอมีมีดกับระเบิดใช่ปะแต่ระเบิดอยากเก็บไว้ก่อนอะเผื่อได้ใช้อะเรารีโหลดก่อนแล้วกัน AP ไม่พออ่ะเดี๋ยวนะกาดเรามีกระสุนแล้วนี่เออยิงไปเลยนี่จบละตรงนี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาบิลลี่มาไปช่วยโจดี้ค่ะเยี่ยมตัวมาน้องโจฮะไอ้ยะมันหนีได้ด้วยตัวเราหนีไม่ได้แล้วดิแย่แหละโจดี้ลูกขวานด้วยนะ My God We lost Jody everyoneวีวียังติดสถานะ bleeding อยู่นะคะมาบิลลี่มาเร็วเราชุบชีวิตได้ปะเด้อๆนี่คือกินเองเหรอไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้ตายแล้วตายเลยเหรอตัวละครคะน้องโจเฮ้ยมันจะแฟลงเราอ่ะมันจะแฟลงมันจะมาด้านหลังเราดีโหลดจะวี่บิลเฮลมีมาเนี่ยหรอ If you want something done right นี่มาตุยแล้วค่ะมันไม่มาเว้ยมันไม่มาเข้ามาใน
รัศมีเจก็จะโดนยิงนะอ๋อคุณบิลลี่ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็นี่ On my way Keep going If you want something done right อ้าวมันตายได้ผิดบาดแผลเราตายแล้วช่วยได้ไหมอ่ะตายเลยเหรอ I long for the days when the world made sense I can still remember the sun on my face ยังจำถึงวันที่มีแสงแดดได้อยู่เลย When grass grew ตอนที่แบบต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีอยู่ What was going to happen would it have made a difference We all saw the dark cloudsเราเจอเมฆมืดนั้น History is full of storms and we thought we fooled ourselves into thinking we knew the shape of this one It was a war มันเป็นสงครามเราคือทหาร We were the bullets fired spentSinking in the mud. เหมือนเราจมลงไปในโคลน Our world was broken. แสงไฟหายไปโลกเราพังทลาย Laws of man and of reality. สูญเสียชีวิตไปมากมาย I long for the days when the world made sense. ฉันยังคงคิดถึงโลกใบนั้นอยู่ In the cold madness of this new future. วันเวลาผ่านไปทุกอย่างหนาวเหน็บขึ้นเรื่อยๆ Find what's most important and cling to it.With all your strength, as you wait for the world to die. และตอนนี้เราก็กำลังรอให้โลกตายลง มันมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นด้วยอ่ะ นี่คืออะไรจบเดโมหรอ อันนี้ Hilltop Shelter นะคะมีกลุ่มเรียกว่าไงนะกลุ่มโจรกลุ่มที่สองมาที่เชลเตอร์แล้วก็มันยากมากที่จะแยกคนเป็นออกจากคนตายตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างนับผู้รอดนับจำนวนผู้รอดชีวิตแล้วก็จัดการศพแล้วก็เช็คซัพพลายค่ะคิดว่าอันดับแรกน่าจะต้องเช็คซัพพลายก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเวลา10โมงอากาศติดลบ7องศา Let's take things slow. Let's get a move on. อ้าวโจดี้ยังอยู่นี่เฮ้ เหมือนกับพวกโจเนี่ยก็ปล้นพวกเขาไปเหมือนกันแล้วก็มันน่าจะบอกได้ยากว่าของหายไปเยอะเท่าไหร่จากนั้นเพื่อนของเราก็พูดขึ้นมาค่ะโจดี้ก็บอกเอมิลมีใครเห็นพี่ชายฉันไหมแล้วก็ทุกคนก็เงียบบิลลี่ก็บอกว่าขอโทษนะโจดี้เขาไม่อยู่ที่นี่แต่ถ้าเขายังคงมีชีวิตอยู่โจดี้ก็เลยบอกว่างั้นเขาคงถูกพาตัวไปแล้วต่อให้เขายังมีชีวิตอยู่ความหวังมันก็ห่างไกลเหลือเกินตั้งแต่ที่แบบทุกอย่างมันพังทลายลงมาอะไรที่หายไปก็คือถือว่าไปแล้วอะทุกคนเหมือนเคยแบบชินชากับการสูญเสียแต่ฉันต้องชินชาแบบนั้นด้วยหรออันนี้น่าจะเป็นตัวเราคุยกับตัวเองปะแล้วลูกของฉันล่ะอยู่ตัวคนเดียวในโลกที่หนาวเหน็บแบบนี้เนี่ยนะเรานั่งอยู่ที่นี่เฉยๆไม่ได้โจดี้ได้ยินเราก็เลยแบบว่าเหมือนบูสต์เอเนอร์จีขึ้นมาเราทุบโต๊ะซึ่งนั่นก็ทำลายความเงียบลงแล้วก็ทุกคนก็หันมาบอกเรามันเป็นการฆ่าตัวตายนะบางคนก็พูดพึมพำขึ้นมามันก็อาจจะดีกว่าแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตายเพราะเราได้ทำอะไรสักอย่างฉันจะไปมีใครจะไปกับฉันไหมบิลลี่ก็บอกว่า
นี่คือสิ่งเดียวที่เราทำได้หลังจากที่ทำให้พวกเขาผิดหวังสำหรับบิลลี่แล้วอะโลกอะมันจบตั้งแต่ก่อนเหตุคอลแลปส์นี้แล้วต่อให้เขาอะเป็นคนไร้บ้านแล้วก็ถูกทอดทิ้งโดยสังคมแต่เขาอะก็ไม่เคยสูญเสียจิตใจที่ดีงามนั้นไปเลยดีใจที่นายมาด้วยบิลลี่ก็ดูดีโจดี้ก็บอกว่าโอเคเราจะไปเอาตัวอีมิลกลับมาไม่ว่าจะพวกบ้านนั่นจะพยายามหยุดเราเท่าไหร่ก็ตามโจดี้เนี่ยเติบโตมาตั้งแต่แบบเหตุการณ์คอลแลปอนาคตของเธอถูกพรากไปแล้วตอนนี้อ่ะเธอก็เลยทำทุกทางเท่าที่ทำได้ค่ะแล้วก็อันนี้เราก็จะเลือกว่าแบบเราจะไม่ไปแบบเรสติกนะเราจะรีบร้อนไม่ได้โจดี้ก็กัดฟันนะแล้วก็เฉาไปแบบนึงไม่มีใครพูดอะไรอีกเหมือนกับไม่มีใครอยากออกไปผจญความหนาวเหน็บข้างนอกหรอกพวกโจนอะมาจากเชลเตอร์ริเวอร์ไซด์ตอนนี้เราอยู่ที่ฮิลท็อปนะคะนั่นแหละคือปลายทางของเราเราเปิดประตูเชลเตอร์ค่ะความหนาวและแสงสว่างก็เข้ามาในเชลเตอร์หนาวจนเหมือนบาดแขนบาดเนื้อแหละแล้วเราก็ก้าวออกไปโลกที่ไม่มีใครอาจจะไม่มีใครอยู่ต่อไปนี่คือฮิลท็อปเชลเตอร์โจดี้บอกว่าไอ้พวกนั้นมาจากริเวอร์ไซด์ใช่ไหมนั่นน่ะเป็นโรงเรียนที่ฉันเคยเรียนเองตามฉันมาเป็นไฮสคูลโหนี่ภูเขาเลยเนี่ยเราจะไปแก้แค้นจริงๆหรือเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะสำรวจแบบไหนโหทุกคนนี่เลือดหรืออันนี้ก็คือจะแบบปีนเขาเหมือนมันมีความเสี่ยงอะแต่ก็จะไปได้เรื่อยๆกับอีกอันนึงคือเราแบบเข้าไปตามตึกร้างต่างๆแล้วก็เก็บของเท่าที่เก็บได้แต่ว่ามันก็จะเสี่ยงค่ะอีกอันคือตั้งแคมป์ค่ะแคมป์เนี่ยก็จะคอนซูมไทม์อ๋อโอเคเนี่ยค่ะมันก็จะแบ่งเป็นแบบมีผู้ใหญ่2มีคนป่วยแล้วก็มีเด็กค่ะอาหารแล้วมี13เชื้อเพลิงเราไม่มีเอสเซนต์นี่คืออะไร I don't know แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องใช้ยาป่ะแผลแล้วแป้แบบไหนอ่ะเราแบบต้องไต่เขาป่ะแต่เราก็จะไม่มีของนะมาเราเข้าไปลวดตึกข้างๆได้ไหมต้องสื่อสารพูดคุยป่ะมันคืออะไรวะ strength check choose เลือกตัวละครจาก attribute check ใช่ป่ะอ่ะเลือกแล้วไงต่อนี่หรออันนี้เหมือนเราน่าจะมีพวกโจรเนี่ยอยู่ในแคมป์อะค่ะแล้วก็เราก็เลยเลือกที่จะพูดคุยเราส่งสควอตมีดแบบยกมือขึ้นน้องไม่ถืออาวุธแล้วก็ตะโกนไปหาโจรเนี่ยค่ะในที่สุดฝั่งนั้นอะก็เชื่อว่าเราจะไม่ทำลายเขาเพื่ออะไรเรารีครูทได้หรอมาในที่สุดบางคนก็เข้าร่วมกับเราอะค่ะบางคนก็ไม่ What is thisรูทของเนี่ยโหกระสุน take all สิจ้าได้ปืนโอ้ my god ได้แจ็คเก็ตใหม่ค่ะเอาให้แบบอบอุ่นสุดๆทำไมตกใจนี่คืออะไรอ่ะมันเจ๊งหรอเราไม่มีกระสุน 9mm หรอขอบคุณมากมีทุกอย่างอยู่เว้นกระสุน 9mmแปลกแฮะมันกดอีควิปแล้วมันอีควิปไม่ได้อะว่าเราใครมีกระสุนปะจุด45ไม่มีเลยครับทุกคนนี่เราเอากระสุนไปไว้ในกางเกงยีนส์เนี่ยนี่ดูดิฮูดดี้เราก็เก็บของได้นะทุกคนเอายาไปไว้ในแจ็คเก็ตละกันอาหารไปไว้ไหนในฮูดดี้
คืออะไรหุดดี้ตรงนี้เหรอมีที่เก็บของหมุนเป็นแนวตั้งไม่ได้หรือเธอแกะไว้ที่เดิมแล้วกันโอเคมันน่าจะเป็นเกมที่ใช้เวลาสักพักนะคะเนี่ยนี่คือทางออกเมืองใช่ไหมพิสโตลวิทำไมแถวนี้แจกกระสุนเยอะจังอ่ะแต่เราไม่เจอจุด9เลยอ่ะอะไรนะ9 mm อ่ะ9 mm ไม่เจอเลยอ่ะเนี่ยเราไม่มีคนใช้ไรเฟิลเลยนะคนพากระสุนเยอะมากเยอะมากจริงเราใช้อะไรอ่ะเนี่ยเพื่อนเราใช้จุด45กับ2เราแบ่งให้เพื่อนเนี่ยแต่เราดีใจนะที่เพื่อนเราไม่ตายอ่ะขอเวลาจัดการสิ่งของแป๊บเราควรเอาของในเมืองนี้ไปให้หมดก่อนนี้ไหมไปเลยแล้วกันค่ะป่ะนี้เราพังบ้านเข้าไปในบ้านหลังนี้เนาะแล้วก็มีใครบางคนเดินเข้าห้องมาค่ะผู้ชายคนนี้ถือช็อตกันลิงที่เรามือสั่นบอกว่าวางของไว้ทั้งหมดแล้วก็ออกไปจากบ้านของฉันจริงๆแล้วเราก็จะเจอชาเลนจ์หลายๆอย่างแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำยังไงอันนี้คือชนก่อนที่เขาจะแบบยิงเราชนเลยเหรอ We mean no harm ไม่เชื่อแน่ๆเขายิงมาแบบเนี้ยอ่ะเลือกพุ่งชนค่ะนี่เรามี STR อยู่ yes เราพุ่งชนเข้าไปแล้วแล้วช็อตกันก็หล่นแล้วเขาตาก็เบิกกว้างเขาหน้าเขาดูกลัวมากเราจะไม่ทำร้ายคุณเหมือนเขาว่าวิ่งกลับไปที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ล็อกประตูแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรต่อค่ะไม่ค้นหรอมีอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอยากรู้เรามีเซฟปะนี่เซฟเกมนี่คือเซฟแล้วใช่ปะคืออะไรอ่ะเราจะไปจริงๆหรออันนี้เราเริ่มหนาวอ่ะอ่ะมาเราเจอบ้านโอ้เราแบ่งปันให้คนอื่นถือบ้างเราเอาเสื้อให้พิลี่ใส่บ้างค่ะเราใส่ได้4ตัวนะก็จะมีสเปซเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จัดนะเอาของกินมาไว้เนี่ยอันนี้ก็ยาเราสามารถเลือกแคมปิ้งที่นี่ได้ไหมนี่มันก็2:00ว่ะโอ้หน้าตาแคมปิ้งเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเราจะแคมป์กี่ชั่วโมงดีเราแคมป์น้อยแต่แคมป์บ่อยดีไหมเราจะต้องโยนอาหารอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยเผาไม้ไปเลยแต่ไม่ได้ใช้นี่ไหมคนดูยังไม่หิวมากอ่ะเราประหยัดไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะแคมป์จ้ะคอนเฟิร์ม4ชั่วโมงบีบีลูกหนูไม่ตื่นหรอป่ะเราออกจากแคมป์กันเถอะเดี๋ยวเป้าหมายของเราคือจะไปช่วยเอมิลนะคะจากริเวอร์ไซด์เชลเตอร์ไปกันเถอะเราพยายามไม่เดินในทางหลักมาทุกคนเผื่อว่าเราจะเจอแบบสิ่งไม่พึงประสงค์นี่ค่ะเราใกล้ถึงแล้วว่าครั้งต่อไปที่เราตั้งแคมป์เนี่ยเราควรจะอุ่นอาหารนะโอ้ my god ทหารเรากำลังจะผ่านเส้นทางทหารไปแล้วผ่านเส้นทางนี้หลืบเขาไปแล้วก็เจอกลุ่มของทหารค่ะรถจีบเนี่ยก็แวะอะค่ะ
แล้วก็มีทหารหน้าตายคนหนึ่งเนี่ยโผล่หัวออกมาจากกระบะของทหารเขาถามว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มเรเนเกตนี่หรือเปล่าเราไม่ใช่เรเนเกตผมชื่ออดัมเลนเป็นส่วนเขาเรียกเป็นทีมในกองทัพ US กองเขาเรียกว่าอะไรนะแผนกกองทัพฉุกเฉินเขาบอกว่าให้ทุกคนอ่ะให้เขาเรียกว่าให้ประชาชนอ่ะกลับไปที่เชลเตอร์จนกว่าจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากรัฐบาลคำสั่งอะไรรัฐบาลลมไปแล้วนี่บิลลี่เห็นด้วยบิลลี่เห็นด้วยแล้วก็ทหารก็เงียบไปแล้วเขาก็มองเราแบบด้วยสายตาที่แบบแข็งกระด้างดูหิวโหยเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเก่าแต่ว่าเราก็ยังเป็นทหารนะครั้งนี้ฉันจะทำเป็นมองไม่เห็นแต่ว่าเราจะเอาทหารขอเอาอาหารของพวกเธอไปเข้าใจไหมแล้วมันมีปืนกันหมดเลยอ่ะมันมีตั้งกี่คนวะเนี่ยดูแต่ปะไม่ให้โว้ยไปหาอาหารเองสิพวกทหารเนี่ยก็ดูแบบของพวกเราใช่ไหมแล้วเขาก็ขโมยของเราไปเราต้องไปหาทางอื่นค่ะเหมือนเขาก็ยังจะอยู่ที่เส้นนี้ค่ะเขาเอาอาหารเราไปเหรอแต่เรากินไปแล้วนี่นาไหนอะอาหารยังอยู่นี่แวะตรงนี้สักหน่อยละกันไม่รู้เลยเนาะว่าอะไรเกิดขึ้นในป่าบ้างวันนี้ได้เนื้อสดมาเหมือนเสื้อพวกนี้ก็คือเราแบบเอาไปเผาได้นะปืนเยอะมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราเอาปืนเล็กไปให้บิลลี่ค่ะนะเจ๊ใส่ซะเผื่ออุ่นขึ้นมาเล็กน้อยเราน่าจะเข้าบ้านได้แค่ทางตรงแล้วมั้งเนี่ยแม้เนี่ยเขาภูเขามันก็ไม่ให้คลิกค่ะถ้าสมมติว่าทหารน่ะยึดตรงหุบเขานั้นไว้แสดงว่ากลุ่มอื่นก็ต้องเข้าออกทางนี้ถูกไหมถูกแสดงว่าเรามีโอกาสเจอกลุ่มอื่นค่ะในทุกคนเริ่มหนาวมากๆแล้วค่ะเป็นเวลา6โมงเย็นเราจะไปตั้งแคมป์ที่บ้านป่ะไม่เนาะเราไปต่อเนี่ยมีทหารค่ะโจรอ่ะงั้นเราหลบก่อนมันหนาวอ่ะเราควรจะตั้งแคมป์ไหมทำไงอ่ะเหมือนเขาเห็นแล้วแหละว่าพวกเราอยู่แถวนี้เราไงวะอยู่เฉยๆได้ไหมให้มันผ่านไปไม่ได้อีกเราตั้งแคมป์มาตรงนี้เลยแล้วกันหลังต้นไม้มันคงไม่เดินมาหรอกใช่ไหมคือถ้าเราตั้งไฟอ่ะมันก็จะเห็นเราใช่ปะเราโดนยิงตอนหลับปะมันยังไม่ไปอีกเหรอทำไงอ่ะอ้อมหรอโหทุกคนยังไงก็คงต้องได้สู้อ่ะมาเราเจอแล้วพวกเนี้ยมีอาวุธดีกว่าพวกโซเวอร์ทั่วไปอีกแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าเราจะเจรจาพวกเขาได้ไหมพวกเขามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โห10คนเลยเหรออันนี้ก็คือแบบโจมตีเลยแล้วก็เหมือนแอมบูชอันนี้ก็คือซ่อนไม่สู้นะคะเลี่ยงไม่สู้เราแบบ stay hidden ไหม agility เราถึงไหมนี่ VV the base มากคืออ่ะ success ค่ะเราก็เลยตามหาที่ซ่อนแล้วก็รอพวกเนี้ยเดินไปพวกนี้ก็เลยแบบไปทางอื่นไม่ไปหรออะไรนี่สู้กันละมั้งมาเราบวกกันให้จบๆไปอ๋อโอเคอ๋อเขาไม่เห็นเราหร
วิ่งตามมาทำไมเนี่ยไม่ต้องตามมาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเรา stay hidden นะคะเหมือนเดิมวิ่งตรงนี้มี survivor ค่ะเราขอจัดสรรของที่เราได้มาก่อนนะเราได้เนื้อดิบมาได้ผ้าพันแผลได้หม้อมาด้วยค่ะเราเอาหม้อให้บิลลี่ช่วยแบกแล้วกันแล้วก็เจ๊เอาอาวุธไปช่วยแบกหน่อยปืนเดี๋ยวเราเก็บไว้นะคะให้บิลลี่ช่วยแบกของพวกยาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บหมดเลยค่ะไหมเจ๊คนนี้เอาไปแบนเดจบิลลี่แบนเดจยังมีอยู่กลุ่มของเซอร์ไวเวอร์ค่ะMaybe you can talk อ่ะเราจะลอง approach นะคะแล้วก็พอพวก survivor เห็นเราแล้วก็พวกเขาอ่ะเรียกเรามาพวกเขาดูเหมือนคนธรรมดาเลยแล้วก็เหมือนเอาเบทเนี่ยผอมกว่าที่เราเคยจำได้แล้วก็เสื้อผ้าสกปรกกว่าที่เคยเป็นอันนี้เราก็เฝ้ามองอย่างระแวดระวังค่ะไม่มีใครแบบเราต้องใช้แปดเราต้องการแปดไม่ได้อะถามว่าเร็วๆนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมบอกว่ามีพายุบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็เราผ่านมันไปได้อย่างยากลำบากไหนลองเนโกชิเอทดิโอ้เราจ้างพวกเขาได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ในเดโมเนาะไม่ได้ไม่พออยู่ดีเราไตรอบาเกนเนาะนี่ขอร้องให้พวกเขาช่วยเราค่ะเสน่ห์ค่ะตี้นี้ไร้เสน่ห์อย่างแรงพวกเขาดูโกรธแล้วเราแยกย้ายกันไปละกันไปทางใครทางมันเถอะบอกว่าฉันคิดว่าธุระของเรายังไม่เสร็จนะคงไม่ยอมจากไปโดยที่ไม่ให้อะไรเราหรอกใช่ไหมเราฟรีเอเจนตี้ไหมเอเจนตี้ของเราเนี่ยขอเถอะ yes สำเร็จค่ะสำเร็จเราหนีไม่ได้สำเร็จก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นนะเราก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปดีกว่าก็ไม่มีใครบาดเจ็บค่ะเราพาร์ทเวย์กันได้ด้วยดีหรือเปล่ามาแยกย้ายดูอีแบนดิตนี่ตามแบบตามกลุ่มนั้นแบบไอ้พวกนั้นจับมือกันนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราแวะนี่ยิ้มมันขึ้นอะไรอ่านไม่ทันทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วนะงั้นเราตั้งแคมป์ตรงนี้ดีไหมสุ่มเสี่ยงเวอร์อีกนิดนึงก็คือเป็นบ้านเควสแล้วมาเรามากินให้อิ่มหนำสำราญกันเนี่ยค่ะไปเลยเราให้ทุกคนแบบอิ่มหนำอย่างที่สุดไฟดูไม่พอนะคะเดี๋ยวเราต้องหาเชื้อเพลิงอีกเราไม่มีเชื้อเพลิงแฮะมาเราคิดว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะนอนกันสักหน่อยสัก4ชั่วโมงเฮ้ยทุกคนดูดีแล้วเราเดินทางกันต่อนี่ค่ะเดทเชลเตอร์ใส่ขนาดนี้ยังหนักเลยอะเสื้อผ้ากี่ชั้นก็ไม่รู้อะไปเราไปที่เชลเตอร์เลยไหมเขาเขียนว่าป้ายเขียนว่าริเวอร์ไซด์เชลเตอร์ค่ะแล้วก็มีคนอะโผล่ออกมาค่ะพวกโจรเข้ามาใกล้กว่านี้เราจะยิงนะเธอก็รู้ว่านี่มันผิดเราจะช่วยเธอแล้วนะถ้าเธอแค่ขอเรานะ
พวกทหารน่ะมันมาแถวนี้ตามหาเด็กแล้วก็บอกว่าให้เราอ่ะส่งซัพพลายไปให้พวกมันมันดีกว่าใช่ไหมล่ะเด็กอ่ะปลอดภัยกับพวกเขาตราบใดที่เราไม่ทำอะไรงูฉันจำได้เลยที่ทหารบอกว่าในตอนที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอ่ะพวกเขาอ่ะเอาเด็กไปแล้วก็บอกว่ามันปลอดภัยกว่าบ้าบอลสิไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกสำหรับพวกนี้แล้วก็พวกโจนอ่ะเอมิลมันแค่เป็นข้อแลกเปลี่ยนอ่ะเหมือนเป็นชิปอ่ะเหมือนเป็นแบบสิ่งของแลกเปลี่ยนยิงมันเลยไหมไม่ไหนดูดิมันก็ว่าเหมือนเราพยายามพูดให้เขาเปลี่ยนใจอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาว่ายอมแพ้ในความเป็นมนุษย์นานแล้วแล้วเขาก็ยกอาวุธมาทางเรา3คนมากระสุนพร้อมใช้งานแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปตบตีกับพวกทหารใช่ไหมแสดงว่าพวกเนี้ยลักพาตัวเอมิลมาเนาะแล้วก็เราต้องมาเอาตัวเอมิลคืนค่ะวีวี่หนูอยู่ไหนลูกมา delete นี่ไหมนี่คือแบ็กอัพแพลนของเรานะคะเจ๊ผู้ชายคนนี้คุณเวอร์คนนี้ใช้ขวานค่ะมาเอ้างั้นเราต้องแค่นี้นี่โผล่หน้ามายิงนะจ๊ะมาเจ็บแล้วอ่ะเราไม่เหลือไอ้นี่แหละเราต้องหลบก่อนปะแบบไม่ให้นางมาถึงอ่ะOn my way. คือน้ำลายหลุนเวอร์โจดี้โอ้ my น่าเอาช็อตกันให้โจดี้ใช้มากเลยเอ้ามันยิงพลาดแล้วโดนพวกตัวเองมันแลกเลือดว่ะโจดี้ฉันคนนี้ใช้ไรเฟิลแน่เลยโอ้ my god เราต้องให้โจดี้มาทางนี้แล้วค่ะแต่ว่าคนนี้ใช่ไหมไปไหนดีเราใช้ยาได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอเกินแค่10โจดีลูกหิวแล้วเหรอโจดี้โจดี้หิวก่อนโอ้ my god sterile bandage จะหิวเยอะกว่าสินะมาให้คุณลุงยิงซะดีลุงไม่ย่อลงหรออดีลูกวีวีลูกสาวๆฉันบาดเจ็บมาก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 เห
ะนะไอ้นั่นไปไหนอ่ะมันบาดเจ็บตายไปแล้วหรออืมrepositioning my time to shine checkmate อเรารีโหลดแล้วแต่ว่า AP เราไม่พอค่ะหนูอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะโอเคหรือมาตรงนี้ดิเลือดเราแบบรอแลมากแบนเดจรัวๆมาคุณลุงรีโหลดก่อนแล้วตาแล้วก็คุณลุงพลอยไม่พออย่างงั้นหยุดตรงนี้ก่อนเนาะฮ่อ shit happen ไม่จงยิงไม่แม่นไม่แม่นดีมากโจดีลูกอ่ะAgainฉันจะแก้แค้นให้เธอเองค่ะช็อตกัน is the bestคนลงเหลือ22ไม่พอแน่เลยอันนี้มันใช้25 AP อ่ะงั้นอันนี้ดีงั้นรอก่อนเป็นเทิร์นYes โซดี้ผู้ตายทุกงานทุกด่านที่เล่นโจรคนสุดท้ายอ่ะก็ล้มตายลงไปค่ะแล้วก็มีร่างเต็มไปหมดเลยในริเวอร์ไซด์เชลเตอร์มันเหมือนฝันร้ายแล้วค่ะมีศพข้างในมากกว่าข้างนอกอีกไม่สิมันไม่ใช่ศพนี่นานี่มันพวกคนป่วยกับพวกคนแก่ที่ถูกทิ้งไว้ให้ตายมาตามหาเอมิลต่อไปค่ะ Whatever you say เอมิลฉันอยู่ที่นี่แหละฉันอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องกังวลนะไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกเราบอกว่าให้เอมิลอะตั้งสติโจดี้ก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปใส่ให้เอมิลใช่ไหมแล้วก็ทำให้เขาตัวอุ่นเอมิลก็แบบเหมือนแบบกอดเธอกอดโจดี้โดยที่ไม่พูดอะไรเลยแล้วเราก็ค้นของค่ะค้นคลังของในคลังของพวกโจรอันนี้ค่ะเรามีเด็กตามมาด้วย
อันนี้เหมือนมีวิทยุป่ะวิทยุที่ติดชื่อว่า Ansible ไหนเราลองตรวจสอบมันสิมันดูเหมือนวิดีโอนะแต่ว่ามันเหมือนมีปุ่มที่สามารถกดโทรออกได้หรอโอเคแล้วเราก็จากที่นี่ไปเราเอา Ansible ไปด้วยค่ะแล้วก็หวังว่ามันจะจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้ถ้าเราอยากจะเอาชีวิตรอดเนี่ยเราต้องออกจากเชลเตอร์ตอนนี้เราได้ตัวเด็กมาแล้วเราพาเขากลับบ้านกันเถอะดูจากที่แล้วไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเนาะที่แบบบ้านเราอะจะปลอดภัยแบบนี้อันนี้เราอาจจะต้องพักผ่อนกันที่นี่ก่อนค่ะเพราะว่าโจที่บาดเจ็บหนักมากแต่ว่าเมื่อกี้เรานึกว่าแบบมันจะจบเดโมเราก็เลยยัดกินทุกอย่างไปหมดเลยอะ I am so sorry ไหนเด็กอยู่ไหนอะไม่เห็นโชว์ตัวเด็กเลยก็บอกว่าถ้าโจดี้เนี่ยล้มอีกครั้งนึงค่ะโจดี้ตายแน่นอนค่ะดังนั้นมื้อนี้เราต้องกินให้อิ่มหนังเพื่อที่ว่าเผื่อมันจะฟื้นคืนเลือดได้บ้างเราควรต้องมีแบบผ้าพันแผลหรือเราลองดูก่อนไหมว่าให้กินข้าวรอบนี้แล้วมันจะเพิ่มเลือดเยอะไหมนอนไปเลย8ชั่วโมงค่ะตอนนี้ทุกคนบาดเจ็บแต่ว่าเราต้องระวังไม่ให้โจดี้ตายอีกรอบนะคะป่ะกลับบ้านกันดีกว่าเราไปกำจัดทหารกันไหมที่แบบมันนะปล้นสะดมชาวบ้านตาดำๆแต่ว่าก่อนอื่นเราอาจจะต้องสำรวจของในนี้ค่ะเพราะว่ามีเราได้ยินเสียงเห่าหอนเขาก็เลยบอกว่าให้อยู่ภายในบ้านนานขึ้นนี่เราได้นี่ได้อาหารค่ะได้พิสตูลมาเอาไว้รีโหลดแมกกาซีนเราก็เอาจุด45ให้โจดี้เนาะแล้วก็เราจำได้ว่าเรามีกระบอกจุด45อยู่ที่ไหนอันนี้หรออยากได้ไรเฟิลมากเลยอ่ะมันน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแคนดี้บาร์อาหารทหารก็อันนี้เป็นยาอันนี้เป็นเครื่องดื่มพวกยาและยาเราเอาไว้ในนี่เนาะเราเอาไว้ที่ฮูดดี้ละกันงั้นเดี๋ยวระหว่างทางกลับบ้านเราหาของสักหน่อยค่ะมันเกมนี้มันค่อนข้างใช้เวลาเนาะแบบว่าเราต้องค่อยๆหาของอะแล้วก็ถ้าอันไหนที่แบบดูจะป้องกันความหนาวเหน็บได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใส่เสื้อหลายๆชั้นสักหน่อยจริงๆเสื้อที่มีประโยชน์ก็จะเป็นเสื้อที่มีรูพวกอะไรไม่มีรูเราก็เตรียมโหลเดี๋ยวเราเคลียร์ซอยนี้ก็แล้วกันเนาะวิอะไรอ่ะมีบางอย่างค่ะใกล้เข้ามาเรายังไม่เจอกระสุนไม่เจอจุด45เพิ่มเติมเลยเนาะสีก็ไม่มีหรอกเราใส่อะไรทำไมเยอะแยะส่องไปแล้วแบ่งเพื่อนๆบ้างเถอะห้องเยอะแยะไปหมดเลยมาเพื่อนๆอะไรไม่มีกระเป๋าก็เปลี่ยนซะค่ะยายผู้หญิงคนนี้ถ้าโดนจับไปคือแบบรวยกระสุนมากจริงเราจะส่วนกับเจ้าไหมเนี่ยโอ้เท่จังลองโค้ดเจอปืนที่ว่างเปล่าอีกแล้วค่ะทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้มาทำอะไรที่นี่หรอใส่ไปเลยสนามสามตัวนี้เจอ 9mm แล้วได้ฮูดี้เพิ่มมาค่ะเกมจัดของชัดๆเลยมาค่ะเราเอา 9mm ให้ผู้หญิงใส่เราจะต้องทำลายเสื้อกันแล้วค่ะหลังจากรูทของจำนวนมากมาแบบว่าไม่มีที่แล้วพอดีกับที่ทุกคนเริ่มหนาวค่ะตัวนี้ยังไม่ยอมออกจากตรงนี้เลยสงสัยเราต้องแบบอ้อมของจริงเราขอไปสำรวจตรงนี้สักหน่อยนะคะโอ้ my god เราได้แบ็คแพ็คมาแบ็คแพ็คเพิ่มอีกได้ไหมสะพายเพิ่มอีกได้ไหมไม่ได้หรออยากได้คนเพิ่มเนาะคือเหมือนเราฟีลแบบว่าเหมือนเรารูทของจำนวนมากอะเพื่อให้เอาไปใช้ข้างนอกอะ
เอาไปให้คนรีดไถอ่ะใช้จุดไฟอ่ะฟลินเราเอาของฝากนี่ได้ไหมมอเอามาไหมปืนเยอะมากอีมอมันจะมีวันพังไหมเนี่ย durability 101เก็บไปสักมอหนึ่งแล้วกันนะถ้าของมันเยอะเกินไปเอาอันนี้ออกฉันตัดใจไม่ได้สักทางเราต้องรอทางนี้ไปค่ะเพื่อที่เลี่ยงสู้กับตัวนั้นมันให้เราไปไหนเนี่ยกลับบ้านใช่ไหมอ่ะกลับฮิวครับเอาล่ะโจดี้จะมีช็อตการ์ดช้าแล้วนะคะน้องโจทิ้งไปเลยค่ะมีดเราเยอะไปปะทำไงดีคนเราอยากได้ปืนมากเลยอะเราเอาอาหารมาก่อนเนาะดีกว่าไม่มีกินจำได้ว่ากระสุนช็อตกันเนี่ยตัวเรามีเยอะมากจริงแบ่งมาให้น้องโจสัก2โลในที่สุดต้องโจมีช็อตกันคือแบ็คแพ็คเนี่ยเราเอาไปแล้วก็ใช้ไม่ได้เราก็ไม่คิดว่าจะมีคนเพิ่มเร็วๆนี้ด้วยแฮไอเสื้อเชิ้ตไรประโยชน์นี้อย่างน้อยก็ยังเป็นไฟได้จริงๆไงอยากได้ปืนไปเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อเอาไปเทรดอ่ะมาเราเริ่มเดินทางกลับเมืองกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราอ้อมไปตัวนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราจะอ้อมมันไปก่อนไม่รู้เราจะเจอใครในเส้นทางนี้ไหมนะอันนี้น่าจะมีทหารนะเส้นทางเนี้ยตรงเนี้ยแฟกแพนมีซิกเกอร์ตนี่เราเอาแทร็กแพนใส่ให้ทุกคนค่ะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้มีของเพิ่มจริงถ้าเราผ่านช่องนี้ได้อะจะแบบใกล้บ้านเรามากเลยนะแต่ว่าทหารมันไม่น่าคุ้มค่ะเราดีเทคบางอย่างได้หรอWhat is that? เนี่ยเหรอ Detect บ้านคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะ You are not alone เหรอเข้าป่าเลยอ่ะ You are not alone อ่ะไปตั้งแคมป์ในป่าก่อนได้เวลาปืนเสื้อผ้าที่เราแบกมาทั้งหมดละนี่เราทำให้เขาอบอุ่นแล้วค่ะมันไปเลย8ชั่วโมงเมื่อกี้เราใช้งานเขาหนักหน่อยเดินดื่มดูโอเคทุกคนยังหนาวอยู่ค่ะแต่ก็ better than nothing เกมเล่นมาจะ2ชั่วโมงแล้วทุกคนยังไม่ถึงบ้านเลยเราจับสัญญาณของบางอย่างได้ค่ะเมื่อกี้มันขึ้นว่า survival มันไอ้นี่มันค้างอ่ะปังอ่ะอยู่เอาปืนเยอะแล้วไม่มีจะเก็บแล้วไม่มีที่แล้วมีคนเดินทางนี้นะคะมีใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าจะเราไปฮิลท็อปเชลเตอร์กันเถอะจะถึงบ้านแล้วอีกนิดนึงถึงบ้านแล้วไอ้นี่มันบังอ่ะปิดได้ไหมอ่ะทหารหน้าตาคุ้นๆค่ะได้สู้แน่นอนนางเลนนี่และไอ้นี่ทำไงเนี่ยฉันเหนื่อยมากทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเพื่อฆ่าทุกคนเพื่อเอาเอมิลแบ็กเพื่อให้เขาถูกพาไปอีกอย่างนั้นหรอแล้วฉันเลือกอะไรได้บ้างนี่คืออ่านแบบไม่เห็นเลยนะเดาเนื้อเรื่องล้วนๆฉันไม่อยากจะได้ความเห็นอกเห็นใจนั่นอันนี้ทหารเขาโวยวายใส่เราว่าพวกเธอพวกนายทุกคนน่ะเป็นหนี้ชีวิตพวกเราเชลเตอร์เนี้ยพวกเราก็สร้างให้เราอาจจะตกลงอะไรกันบางอย่างได้นะ
มองไม่เห็นเนื้อเรื่องบั๊กอะมาสู้กันเถอะทหารนี้แบบแย่ yeah. มันเหมือนทหารนะคะมันมีเชลเตอร์ใช่ไหมที่มีพวกเซอร์ไวเวอร์อยู่อะแล้วทหารนะมันก็ไปปล้นสะดมแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนหรอโอเคทางโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยค่ะเชลเตอร์ที่เราอยู่โอ้โหเลือด100มี5คนค่ะมารวมกันเราอยู่ทุกคนรอบนี้พี่โจของเรามีไอ้นี่แหละเราน่าจะต้องอยู่แถวๆนี้ปะเสียเปรียบมากเลยอะบอกตรงเนี่ยถ้าสมมติเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ปะไอ้นี่มันมาดักตีแล้วก็หนีได้นิดนึงเองนะเนี่ยเราอาจจะต้องยึดเทอริทอรี่ในนี้มาคือถ้ามันเดินออกมาเราตุยนะเนี่ยชีวิตคือความเสี่ยงที่ไม่ได้เซฟมาคงเซฟไปแล้วใช่ปะอย่าทำร้ายกันแบบนี้เลยยิงเลยปะเอาเลยแม่แม่เรามีระเบิดนะจะมีผิดไหมมาโจดี้รอบนี้ถ้าเธอตายแล้วเธอจะตายรับเธออยู่ไหนดีวะอยู่นี่น้องโจเอายิงตัวเดียวกันไม่ได้หรอโจลูกเราต้องเอาให้มันตายอะอย่างน้อยเทินละ1คนคนนี้ระยะปืนเขาจะไกลกว่าเราค่ะอยู่รวมกันเราอยู่ทุกคนมาเอาให้มันตายไปเลย yes เทินละตัวได้อยู่นะ5เทินแต่ว่า next turn เราทุกคนจะต้องไอ้นี่แหละเติมกระสุนอย่าเพิ่งรีบออกมาเองเลือดตั้ง101ไม่โจดี้ใครวีวีโดนโจดี้โดนอีกแล้วค่ะโอ้ my god โจดี้ลมป่ะเมื่อกี้ไปไหนอ่ะโอ้มันหลอยหลังเราไม่โจดี้ play again play again เหนื่อยเหลือเกินเกมนอกจากเป็นเกมแท็กติกเทิร์นเบสแล้วยังเป็นเกมจัดของอีกนะไม่งั้นมีอีกวิธีเราล่อให้ทหารมันออกมาเราก็ดักตรงนี้ไหนๆ AP มันก็เยอะอ่ะเดินไกลหน่อยแล้วกันนะเดินได้ไกลมากเลยอ่ะฉันควรให้บิลลี่ไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะเจ๊มีผ้าพันแผลหรือเปล่าไม่ต้องรีบออกมาอยู่ในนั้นไปฉันควรเอาโจดี้ไปไว้ที่อื่นหน่อยเดินมาอีกนิดสิจะได้ยิงโดน
ถ้ายิงเชส30เรามี32ใช่ไหมเฮ้ยถึงหรอเราต้องเปิดก่อนป่ะตอนนี้ฉันจะตายอีกเนี่ยวิเตอร์เลือดตัวพวกนี้มันน้อยอยู่นะ50ยิงสัก2นัดน่าจะตายค่ะสวัสดีวันนี้ได้อีกรอบหนึ่งมันมีเลือด103ตัวโอ้ my god ตุ่มๆมันยิงเราแล้วหนีหนีหัวจะปวดพี่วี่ตายไม่เป็นไรหรอบ้ามันจะชนะได้ยังไงสองคนเมื่อกี้เราลองโจมตีแบบระยะไกลเราไม่ค่อยเวิร์กนะคะเหมือนเราจะโดนลุมตายอย่างบอกไม่ถูกดังนั้นรอบนี้เราจะลองบุกซึ่งหน้าอีกรอบนึงค่ะดูว่าจะเป็นอย่างไรเราคิดว่าเราจะทำให้เขาติดสถานะ bleeding นะคะแล้วก็มันก็จะเสียเลือดไปเรื่อยๆค่ะทำให้มันติด bleeding ไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้เลือดมันลดลงทีละน้อยค่ะเราไม่ค่อยอยากเอาบิลลี่แยกออกไปเลยอ่ะกลัวบิลลี่จะตุยก่อนไกลถึงคนข้างหลังเลยเหรออีกสักนัดไหมโดนปะโดนคนข้างในปะเฮ้ยคนนี้ติดบลีดดิ้งว่ะตายปะเราจะตายปะถ้ามันใช้ช็อตกันเหมือนเราคือตุยนะ3คนไม่บลีคุณภาพดีมันสามารถแบบมี AP เยอะขนาดว่ามันแฟลงเราได้อะอ้อมมาซึ่งหน้าได้โปรดมิสเตอร์ชิตคือมันมีเลือด100อ่ะ2คนได้ปะสงสัยมากว่านี่คือด่านที่ impossible to win หรือเปล่าคนเรายอมแพ้ได้ไหมไม่รู้จะชนะมันยังไงอ่ะแบบมันเอาแฟลงเราได้อ่ะคือดูดิ AP มันแบบร้อยนึงอ่ะแล้วมันสามารถเดินจากตรงนี้มาตรงนี้ได้เลยอ่ะ
เอาล่ะเราจะลองรอบสุดท้ายนะเราไม่เคยลองทางเนี้ยมันก็ดูไม่แอดเวนเทจนะเพราะว่ามันสามารถเอาแฟลงมาทางนี้ได้เหมือนกันมันใช้ปืนอะไรกันนี่สิมันไส้เหลือเกินเราจะนับไหมวะ2ใน3เรากำจัดได้2ใน3ทุกคนไอ้นี่ตรงนี้บิลลี่มิสพีซมันเหลือ AP ตั้ง96อ่ะNow we have no ammo อ่ะ guys this one ไง hello อยู่ปักด่านนี้เหรอจ๊ะฉันว่านะฉันว่าเรายิงไอ้เนี่ยแล้วเราเข้าไปข้างในอ่ะในบ้านได้ปะเออเนี่ยวิ่งผ่านมันไปมาลูกรอดปะโจดี้หน่อยย่อลงหนูย่อลงบ้าเอ๋ยตายแน่เลยโอ้ยทำไมมันไม่ย่อลงวะเนี่ย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 ชัวร์ด่านสุดท้ายมันไม่ได้ทำมาให้ชนะแน่นอนอันเนี้ยเดโมไม่อยากให้เราซื้อเกมเต็มไปเล่นต่อมันไส้ห่อข้าหน่อยเกียมตัวตุยไปไหนลูกทุกคนเราว่ามันคงไม่กะให้เราผ่านนะมันอาจจะผ่านได้ก็ได้แต่ว่าแบบพอแหละมันดูปักๆอ่ะเพราะว่าขนาดจะรีโหลดกระสุนทั้งที่มีลูกกระสุนในกระเป๋ามันยังไม่ให้รีโหลดเลยเออโอเคก็นับว่าเป็นเดโมที่สนุกดีค่ะเป็นเกมแนวแท็กติกที่ค่อนข้างจะหนักไปทางการจัดกระเป๋าซะมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นคือมันมีสล็อตเนาะอารมณ์แบบฟิลเลสเซนอีวิวที่แบบว่าทั้งที่มันเป็น2 สล็อตแน่นอนอะแต่มันไม่สามารถเอาไปเก็บในกระเป๋าเราส่วนที่มันเป็นกลายเป็นแนวตั้งได้มัน แปลกมากก็เดี๋ยวรอดูตัวเต็มอีกทีนะคะว่ามันจะแบบเออมันเป็นบั๊กหรือมันตั้งใจหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พบกันใหม่กับเดโมเกมโหลดมาอีก2เดโมไม่รู้จะเล่นทันก่อนที่มันจะหมดเวลาไหมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย